วัสดีครับผมแมชชินนท์ครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตครอบครัวกีตาร์ทรงเซมิฮอลโลกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีสมาชิกเยอะแล้วครับแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสได้ลองเล่นทรงนี้อย่างจริงจังจังสักพักหนึ่งนะครับรู้สึกชอบมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ทยอยเก็บสะสมนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนะฮะก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับนี่นะฮะ6ตัวนี้นะครับผมก็5ตัวจะเป็นกีตาร์ยี่ห้อ Epiphone นะครับส่วนอีกตัวนึงจะเป็นกีตาร์ยี่ห้อ Lavish นะครับอันนี้เป็นตัวแรกของผมเลยนะครับอย่าใช้คําว่าของผมฮะอันนี้เป็นกีตาร์ยืมดีกว่าอันนี้เป็นกีตาร์ยืมนะฮะจากพี่เก่ง Lavish นะครับยืมมานานแล้วฮะแล้วก็ยังไม่ได้คืนสักทีนะฮะเดี๋ยวแกทวงเมื่อไหร่ค่อยคืนนะฮะอันนี้เป็น Lavish รุ่น Hollowish นะครับสีฟ้าสดใสนะครับผมอ่ะต่อมานะครับอันนี้ตัวนี้ตัวแพงหน่อยนะครับก็จะเป็น Epiphone Sheraton 2นะฮะนี่อินเลย์จะสวยๆหน่อยนะครับอันนี้นะฮะ Sheraton 2นะครับอ่ะต่อมาเป็นนี่เลย Epiphone 335นะฮะหรือที่ว่าหลายๆคนเรียกกันว่า Epiphone Dot นะครับมี2ชื่อนะฮะเรียกง่ายๆEpiphone อันนี้สี Sunbird นี่สวยเลยนะครับ Epiphone 335ดอกนะครับอ่ะมาที่ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง Epiphone 335เหมือนกันนะฮะ Epiphone ดอกอันนี้เป็นสีแดงนี่ครับผมนี่สวยเลยนะครับเขียว Epiphone อ่ะต่อมานะฮะอันนี้เป็น Semi Hollow ตัวเล็กนะฮะอันนี้ขนาดเท่ากับกีตาร์ปกติก็คือEpiphone 339นะครับนี้339บอดี้มันก็จะเท่ากับกีตาร์ปกตินะฮะตัวนี้ก็สามารถตัดซิงเกิลคอยได้ฮะ339นะครับอันนี้เหมือนกันอันนี้เป็น339เหมือนกันนะครับ Epiphone 339อันนี้เป็นสี Sunbird นะครับติด Bixby มาด้วยนะฮะเพื่อความแบบวินเทจนะฮะได้ลุคนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ถ่ายคลิปอัปเดตขำๆนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยกันแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับเย้